เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์ทำฟิล์มพริตตี้อรเนศพากอดอิทธิพัฒน์เล่นทิกตอกท้ายคลิปอย่างพีคแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิทธิฤทธิ์พุ่งติดเทรนด์ฮิตทวิตเตอร์แล้วหลังแฟนคลับแห่แชร์คลิปกอดอิทธิพัฒน์ลงเล่นทิกตอกตามพริตตี้อรเนศช็อตท้ายคลิปทำฟินจิกหมอนถูกใจแฟนคลับสุดๆกับกระแสคู่จิ้นสู่คู่รักตัวจริงของพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชที่ออกมาประกาศเปิดตัวริชชี่อรเนศดีคาบาเลสว่าเป็นหวานใจอย่างเป็นทางการกลางไอจีพร้อมระบุแคปชั่นว่า I finally found you ริชโยแรนเอ็ดเขินจังในที่สุดผมก็เจอคุณริชโยแรนเอ็ดเขินจังเรียกได้ว่าเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงท่ามกลางคำยินดีของแฟนๆที่เข้ามาส่งกำลังใจให้คู่รักใหม่ทั้งนี้เมื่อวันก่อนมีคลิปของสาวริชชี่ที่แปลว่าของก๊อตที่ได้อวดความน่ารักพร้อมนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างพลอยภัทรากรโชว์สเต็ปแดนพริ้วๆลงแอปโคเวอร์ดังอย่างทิกต็อกไปหมาดๆทางเราเก้ยังแซวอยู่ว่าไม่รู้ว่าหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์เห็นแล้วจะว่าอย่างไรกับคลิปนั้นล่าสุดจ้าแฟนคลับฟินตัวแตกเมื่อก๊อตอิทธิพัฒน์เข้าวงการทิกต็อกตามแฟนเรียบร้อยแล้วจ้าโดนในคลิปเป็นการเต้นคู่กันของก๊อตและริชชี่สเต็ปเบาๆน่ารักรักตามประสาคู่รักแต่ความพีคมาเกิดช่วงท้ายคลิปตอนเต้นจบแล้วสาวริชชี่ก็ทำหน้าเทเลนประมาณว่าลากมาเต้นด้วยได้สำเร็จฟินหนึ่งงานนี้เลยโดนก๊อตอิทธิพัฒน์เขกกระโหลกไปหนึ่งทีโอเยยฟินหยอกล้อกันน่ารักมุ้งมิ้งไปอีกกบ สิ้นสุดการรอคอยเป้ยปานวาดเตรียมหวนคือจอในรอบ10ปีสิ้นสุดการรอคอยอดีตนางร้ายชื่อดังเป้ยปานวาดเตรียมหวนคือจอแก้วในรอบ10ปีเผยตื่นเต้นเหมือนคอสนิมใหม่หมดหันหลังให้งานละครมานานถึง10ปีเพื่อทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่ที่ดีของครอบครัวสำหรับอดีตนางร้ายชื่อดังเป้ยปานวาดจนทำเอาแฟนๆหลายคนบ่นคิดถึงฝีไม้ลายมือและบทบาทการแสดงที่ประทับใจแต่งานนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีแล้วเมื่อสาวเป้ยโพสภาพบทละครและภาพตัวเองเธอกำลังถือบทปึกใหญ่ในมือพร้อมข้อความว่าเกือบ10ปีแล้วสินะที่ไม่ได้เล่นละครและเกือบ10ปีที่ไม่ได้เล่นละครเหมือนทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะเรียกว่าสร้างความฮือฮาให้ทั้งคนในวงการด้วยกันรวมถึงแฟนๆที่รอคอยมานานจนแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความดีใจอาทิว้าว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 รอดูเลยค่ะพี่เป้ยเชอรี่ของนุ้งเต็มที่เลยนะเป็นกำลังใจให้โอ้ยดีใจค่ะรอนะคะระดับแม่เป้ยสบายอยู่แล้วจ้าสู้สู้นะเย้เย้ดีใจจังเลยค่ะจะได้ดูละครแล้วการกลับมาของแม่ในรอบนี้น่าจะแซ่บแน่ๆเลยและอื่นๆบุ๋มปนัดดาบูมหมูทบุกเซอร์ไพรส์คุณยายแฟนคลับหลังบอกถ้าได้เจอสักครั้งตายไม่เสียดายชีวิตบุ๋มปนัดดาบูมหมูทบุกเซอร์ไพรส์คุณยายแฟนคลับหลังบอกถ้าได้เจอสักหลายคนทราบดีว่าพิธีกรสาวคนเก่งบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเธอคือนางงามใจบุญที่ชอบช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและเธอไม่ได้ทำแค่สร้างภาพแต่ทำอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจจึงไม่แปลกที่ใครๆก็ต่างรักเธอและล่าสุดในช่อง YouTube ของคุณบูมผู้ช่วยของนักแสดงสาวโบวี่อัธมาชีวนิชพานหรือหนุ่มอุ้มหมาจากร้านหมูกระทะจนกลายเป็นกระแสโด่งดังได้เผยคลิปสุดซึ้งที่พาบุ๋มปนัดดาไปหาคุณยายท่านหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับของทั้งคู่บอกว่าถ้าได้เจอ
บุ๋มปนัดดาและบูมกับน้องหมูทัศน์ครั้งตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตโดยเรื่องราวเกิดจากว่ามีแฟนคลับได้อินบ็อกซ์มาหาบูมและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของตนบอกว่าแม่ของตนไม่มีกำลังใจตั้งแต่คุณพ่อเสียพอได้เห็นบูมและหมูทัศน์จึงมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณแม่เลยบอกกับลูกสาวว่าถ้าครั้งหนึ่งได้เจอบูมกับหมูทัศน์และบูมปนัดดาตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตบูมจูงมือแม่บูมให้กำลังใจแฟนคลับในคลิปนี้ได้เผยให้เห็นว่าบูมพาบูมปนัดดามาเซอร์ไพรส์คุณยายโดยเตรียมการว่าให้บูมพาน้องหมูทมาหาคุณยายก่อนและบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาทานข้าวด้วยเพราะที่ร้านของคุณยายขายอาหารตามสั่งพอคุณยายเจอกับบุ๋มเท่านั้นถึงขั้นปรีเข้ากอดน้ำตาไหลและบอกว่าดีใจมากๆที่ได้เจอเรียกว่าเป็นคลิปที่เห็นแล้วน้ำตาซึมตามได้เลยและนอกจากนี้ยังมีความน่ารักของน้องหมูทะน้องหมาที่คุณยายเองก็เป็นแฟนคลับที่พอมาเจอคุณยายก็เลียหน้าเลียตาใหญ่เลยคงสัมผัสได้ว่าคุณยายรักและเอ็นดูไปติดตามชมความน่ารักเต็มๆได้ที่เทยกะทะ ยิ่งยงแจงแต่งเพลงอยากเป็นป้าแต่นแฟนลุงพลขอให้มองคนละส่วนรับเสียใจเห็นลุงพลเหวี่ยงใส่นักข่าวจากกรณีกระแสดราม่าลุงที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้ตัวลุงพลเองยิ่งถูกจับตามองถึงพฤติกรรมที่แสดงออกไปว่าต่างจากเมื่อก่อนครั้งเป็นข่าวใหม่ๆโดยทางหนึ่งในคนที่เคยแต่งเพลงให้อย่างยิ่งยงยอดบัวงามก็ได้ออกมายอมรับว่าเสียใจที่เห็นลุงพลคุกคามสื่อพร้อมกล่าวถึงการแต่งเพลงอยากเป็นป้าแต่นแฟนลุงพลให้พิมพ์จ๋ายอดบัวงามร้องล่าสุด 1.9 ล้านวิวนั้นยันไม่ได้เกาะกระแสและไม่เกี่ยวกับคดีแค่ชื่นชมความหล่อหุ่นดีเท่านั้นยิ่งยงเผยกับข่าวลูกทุ่งว่าจริงๆเพลงกระแสเงียบไปแล้วคนฟังแค่จังหวะเดียวตอนออกมาแรกๆมาเร็วไปเร็วตอนนี้ยอดวิวก็เกือบ2ล้านเพลงกระแสก็ไปเรื่อยๆอยากให้แฟนๆแยกแยะระหว่างเพลงกับตัวบุคคลครับช่วงนี้กระแสลุงพลค่อนข้างลบกระทบเพลงไหมไม่มีอะไรคนละส่วนกันผมก็คนเขียนเพลงคนหนึ่งต่างคนก็ใช้ชีวิตผมเอาชีวิตคนหนึ่งมาเขียนเพลงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกันไม่ได้ไปคลุกคลีกับแกตอนแรกๆเขามีกระแสเยอะเห็นหน้าตาดีหุ่นดีผมก็เขียนตามลักษณะเขาเหมือนชมผู้หญิงสวยคนหนึ่งไม่ได้ไปคิดเรื่องคดีอะไรครับเคยเจอหรือเคยคุยลุงพลไหมไม่เคยคุยไม่เคยเจอตัวเลยทั้งป้าแต่ลุงพลเพลงนี้ผมเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคนเอาไปเล่นในติ๊กต็อกก็มีกระแสนะโดนด่าก็มากคนชมก็เยอะบางคนบอกมึงคิดได้ยังไงเขียนเพื่อก็รายยอมรับสิ่งที่เราทำไปแล้วจะทำไงละผมก็เฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรจริงๆก็เพื่อความบันเทิงก็คุยกับอาจารย์หนุ่มอยากได้เพลงมาร้องอยากดึงผลงานครูเพลงมาทำอีกครั้งหัวใจคึกคักไม่เกินมีนานี้ได้ฟังครับนี่คือความในใจของยิ่งยงยอดบัวงามกับกระแสลุงพลตอนนี้จ้าอย่างไรก็ดีอัปเดตล่าสุดลุงพลชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสช่อง3สรุปคือลุงพลขอโทษนักข่าวยอมรับเครียดเลยทำไปแบบนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับกระแสผีเข้าแต่จริงๆไม่ได้ทำร้ายอะไรนักข่าวด้านนักข่าวที่โดนคุกคามเผยไม่ขอเรียกค่าเสียหายแต่ขอดำเนินคดีถึงที่สุดซิงเกิล3มาแล้วปูแบล็คเฮดแต่งเพลงแซมมันลุงคนนั้นแหละตามมาติดกับซิงเกิลที่3เพลงแปลงสุดพีคของพี่ปูแบล็คเฮดที่แต่งเอามันกับสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโควิด-19ทำงานหดหายมาแต่งเพลงซะลุง
กันดีกว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้หลายๆคนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากรวมถึงศิลปินและนักร้องที่ต้องยกเลิกงานแสดงคอนเสิร์ตทำให้นักร้องดังหลายคนต้องลุกขึ้นมาหากิจกรรมทำยามว่างในช่วงที่รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นงานนี้รวมถึงปูอานนท์สายแสงจันทร์หรือปูแบล็คเฮดนักร้องนำวง Black Headก็เป็นอีกคนที่หันมาโคเวอร์เพลงในเวอร์ชั่นถ่ายทอดความรู้สึกที่สะท้อนสถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปล่อยมา2ซิงเกิลคือเพลงอยู่ไปไม่มีงานและเพลงจะขอยืนยันยืมตังจนได้กระแสตอบรับถล่มทลายจากแฟนคลับล่าสุดปูแบล็คเฮดก็ไม่รอช้าปล่อยซิงเกิลที่3ชื่อเพลงว่าใครกระซิบบอกโดยได้โพสต์ลงอินสตาแกรม @blackheadปูพร้อมแคปชั่นใครกระซิบโดยลุงปูจากหมู่บ้านก็แกะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิดเป็นเหตุสังเกตได้อุ้ยฝากแชร์ใน YouTube ด้วยนะครับงานนี้นอกจากจังหวะเพลงที่สนุกสนานแล้วเนื้อหาเพลงก็โดนใจใครหลายคนอีกเช่นเคยโดยในรอบนี้มีการแซวแรงถึงคนดังในข่าวด้วยทำเอาเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับที่ได้ฟังเพลงแห่เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิฟังแล้วอยากกระโดดเข้าไปข้างในด้วยเลยอ่ะสุดยอดชอบค่ะสุดจริงเพลงนี้คลายเครียดดีพี่ปูพร้อมอีกหลายที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบมากกบ